บ้านหัวเขาอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกแน่นอนฮะใครๆมาถึงบ้านหัวเขาก็ต้องมาที่นี่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาท่าพลเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ใครๆต่างก็พูดถึงในเรื่องความสวยงามของธรรมชาติและมีถ้ำสวยๆมากมายเช่นถ้ำค้างคาวและถ้ำเต่าทิวเขาที่สวยงามบรรยากาศที่ดีและอากาศที่ดีเหมาะสมกับการท่องเที่ยวและการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีรถรางนำเที่ยวมะม่วงทอดก็จะมีทั้งรสชีสและรสบาร์บีคิวแปลกลิ้นและอร่อยจนเรานึกไม่ถึงว่ามันคือมะม่วงทอดและอีกอย่างที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กับมะม่วงทอดก็คือมะม่วงกวนและกล้วยกวนวันนี้เราเลยจะพาไปดูการทำมะม่วงกวนและกล้วยกวนของบ้านหัวเขากันเลยและที่หนึ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้เลยที่คุณมาที่บ้านหัวเขาคือวัดหัวเขาศรีสัทธารามวัดแห่งนี้มีความสวยแปลกตาตรงที่มีลานมอสขนาดใหญ่ซึ่งคุณจะหาดูไม่ได้จากที่ไหนในประเทศไทยถือเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกที่หนึ่งที่คุณต้องมาสัมผัสและด้านหลังวัดก็ยังมีทางขึ้นเขาไปสักการะหลวงพ่อพุทธศรีคีรีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่คุณจะเดินทางกลับออกจากบ้านหัวเขาแห่งนี้ยังไงฝากบ้านหัวเขาไว้เป็นหนึ่งในลิสต์การเดินทางของคุณในครั้งหน้าด้วยครับขอบคุณครับ